ใครที่เคยกลัวงูมามองหน้าน้องตัวนี้แล้วจะรู้ว่างูไม่ได้น่ากลัวครับใครบอกว่างูน่ากลัวลองมาดูคลิปนี้ก่อนนี่คืองูงวงช้างนะครับผู้มีหน้าตาที่โคตรแบ๊วแบ๊วดูหน้ามันดิโคตรแบ๊วน่ากลัวตรงไหนเนี่ยและที่สำคัญนะครับน้องไม่ดุแล้วก็ไม่กัดด้วยบางทีอาจจะเจอน้องตามงานวัดนะครับเพราะว่าน้องไม่ดุไม่กัดไม่เลื้อยด้วยหมองูชอบเอาน้องมาวางไว้นะพอมองหน้าน้องหน้าตรงๆใกล้ๆคุณสุภโชคยังใจละลายเลยอ่ะแบ๊วเหมือนน้องหมาที่บ้านเลยเห็นแบบคุณดูเนี่ยมองมุมเนี้ยหัวเขาจะเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีตาแบ๊วๆออกมาแลบลิ้นทักทาย2ทีสวัสดีเราเองนี่ถ้าเขามีหูนะดิฉันว่ามันจะแบบตื่นมากงูงวงช้างนะครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะแล้วผิวหนังเนี่ยเจ้าของอธิบายไว้หนังย่นย่นสากแบบเปลือกขนุนคุณดูสิเห็นไหมเปลือกขนุนมันดูแบบเป็นเกล็ดเหมือนเปลือกขนุนแล้วเกล็ดบนลำตัวลักษณะจะเป็นตุ่มๆส่วนเกล็ดหน้าท้องก็จะเป็นตุ่มๆด้วยลำตัวจะเหมือนคุณรังสีมาเลยอะไรสั้นๆป้อมๆเล็กๆน่ารักน่าเอ็นดูเออแล้วเนี่ยฉันเปิดพุงมานะทรงเนี้ยของจริงเลยเวลานั่งก็จะซ้อนๆกันใช่ไหมแล้วคุณดูอ้วนมากเลยเห็นไหมน่ะหน้ากอดมากเลยอยู่ในน้ำถ้าเกิดพ้นน้ำจะเป็นสีเหลืองนวลแต่เขาชอบอยู่ในน้ำฮะอยู่ในน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีดำสีน้ำตาลความยาวเนี่ยประมาณ1เมตรนี่ยาวสุดและอาศัยในน้ำนะถ้าสมมติตามธรรมชาติเนี่ยอยู่ในน้ำตลอดเวลาอาหารหลักคือปลาไม่ใช่คนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเจอก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นเพราะว่าตัวเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าน้องไม่ดุแล้วปกติจะอยู่นิ่งๆเหมือนที่คุณอีกแล้วน้องไม่สวบไม่ขยับขยื่นไม่ค่อยขยับก็พอกินเสร็จก็นอนน่ะดิฉันเองอ่ะนอนเฉยๆแต่ถ้าเกิดถูกรบกวนจะเอาตัวเนี่ยไปพันสิ่งที่มารบกวนเลยก็น้องงูชนิดนี้นี่แหละนะครับคุณผู้ชมที่หลายคนบอกว่าโดนพลายน้ำดึงลงน้ำอ่ะไปโดนงูงวงช้างเข้าไงรัดแล้วก็ดึงลงไปดูมันป้อมๆสั้นๆแต่แรงมันเยอะถ้าอยู่ในน้ำเขาก็พอจะเคลื่อนไหวได้เร็วนิดนึงแล้วคลิปนี้คนเข้าไปดูเยอะมากเกือบ3ล้านครั้งแล้วนะพี่ไหว้เผื่อพวกเราใช่ไหมเนี่ยทำให้ดูไงว่าเวลาอยู่บนบกเห็นไหมคุณวิ่งหนีเขาอะวิ่งไปเถอะเขาไม่ตามหรอกเขานอนนิ่งๆแล้วหน้าเขาแบ๊วๆแบบนี้ส่วนใครอยากจะเลี้ยงไปดูได้นะที่ Facebook เนี่ยเขาจะรวมสัตว์แปลกเอาไว้ The Reptarian นะครับคุณผู้ชมเขาขายพวกสัตว์แปลกสัตว์เอ็กซอติกแบบนี้มีให้เลือกหลากหลายชนิดวันนี้นำเสนอน้องงูงวงช้างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูฮะส่วนอีกหนึ่งตัวอันนี้แปลกจริงคุณผู้ชมครับเคยเห็นไหมกบที่มันอ้วนเกือบจะตัวระเบิดออกมาแล้วฮะเฮ้ยนี่กบจริงเหรอบางคนก็ไปคอมเมนต์บอกเลยน้องไม่ใช่กบแต่น้องเป็นโปเกมอนฮะทำไมตัวมันพองๆอย่างนั้นพองทั่วทั้งตัวเลยหลายคนก็อยากรู้เนี่ยคนก็ไปแซวเต็มเลยบอกว่าเฮ้ยน้องเป็นโปเกมอนบางคนบอกน้องเป็นกบเอเลี่ยนหรือเปล่ามาจากต่างดาวก็เลยหน้าตาเนี่ยพิลึกพิลั่นแบบนี้แถมตัวสีของน้องเนี่ยไม่เข้มเหมือนกบทั่วไปน้องมีครีบคล้ายๆกับครีบของเป็ดด้วยเห็นไหมเวลามันกางออกมาเนี่ยแล้วแขนเนี่ยสั้นมากเลยเห็นไหมเหมือนพวกเอเลี่ยนอะเฮ้ยแล้วเขาตัวพองๆเหมือนเป็นถุงลมป่งพองใช่เหมือนตัวมิชลินแล้วก็ว่ายน้ำไปทั่วแบบนี้เลยนะครับอ่ะความจริงน้องเนี่ยเขาเป็นกบเผือกสายพันธุ์แอฟริกันตอนน้องนี่ตัวเมียนะแล้วอายุ9ขวบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของคลิปก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคนที่อยากรู้ว่าตกลงน้องเป็นกบสายพันธุ์ไหนกันแน่รู้แล้วเป็นกบเผือกแอฟริกันตัวก็เลยจะสีเหลืองๆเผือกๆแล้วตาแดงๆแบบนี้แต่สภาพของน้องที่มันพองทั้งตัวเนี่ยคือน้องเขาป่วยฮะน้องเขาป่วยเป็นโรคคล้ายๆกับโรคท้องอืดเนี่ยแต่ว่ามันเป็นโรคที่พวกของเหลวกับสารคัดหลั่งต่างๆเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดของน้องเยอะเกินไปแล้วเข้าไปสะสมอยู่ในนั้นจนมันพองออกมาแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่ามันรักษาได้ไหมแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอน้องป่วยเป็นโรคแบบเนี้ยก็เลยพองออกมาหน้าตาไม่เหมือนกบทั่วไปฮะครับแปลกดีเนาะแล้วพองทั้งตัวเลยนะฮะแล้วสมมติว่าไอ้ตัวพองๆเขาแตกนั่นโอ้ผมว่าตายอ่ะมันหนังแหกออกมาใช่แปลกดีครับฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ